นะคะแนนสมิงดงลูกหมีชุมพรครับแล้วก็มาชนะคะแนนยอดพยัคฆ์สจเล็กเมืองนนท์ครับล่าสุดเนี่ยผลงานไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับพาทาแพ้น็อคให้กับออฟไซด์สจอมชิด8ริ้วนะครับในยกที่4ส่วนมุมน้ำเงินครับชาติพิชิตสจต้อย8ริ้วนะครับจะถือว่าเป็นมวยโปรโมเตอร์ผู้จัดในวันนี้ด้วยครับ3ผลงานหลังเนี่ยชนะไม่เป็นเลยครับมีแพ้คะแนนให้กับโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มแพ้คะแนนให้กับโชคดีจำรัดค้าแป้งครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแพ้โชคดีอีกครั้งหนึ่งครับหวังจะแจ้งเกิดด้วยกันครับแต่ว่าฟอร์มนิชาวถือว่ายังดีกว่า3ไฟชนะไป2ชาติพิชิตนี่แพ้3ไฟรวดเลยครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเรทเปิดนะครับชาติพิชิตได้เปรียบ10ต่อ9ถ้าพูดถึงเรื่องชื่อชั้นการผ่านมวยแล้วมุมน้ำเงินจะเหนือกว่าครับของหนักๆของแรงๆมาเยอะครับแต่ว่าวันนี้นี่เสียเปรียบรูปร่างครับชาติพิชิตเล็กกว่าเอาเตะล่างแล้วขึ้นบนครับทรงผมนี่ยังทรงนักเรียนอยู่เลยครับพี่ชาวแล้วครับตอนนี้ชาติพิชิตโดนครับตอนนี้พี่ชาวโอ้แต่ชาติพิชิตก็ไม่หนีเหมือนกันครับปากหลักแรกกลางไปดีเตะมีสองดักด้วยครับมวยเล็กๆเด็กๆก็ชกกันแบบนี้ครับคือไม่ต้องไปงกอาวุธไม่ต้องไปหวงอะไรกันมากมายครับใส่กันเลยครับยก3แลกกันเอาหมัดแล้วก็แข้งครับขยับเดินครับชาติพิชิตเป็นมวยที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับในฝั่งมุมน้ำเงินต่อย 1-2 แล้วก็ดักแทงคืนด้วยเข่าครับกรรมการดึงออกมาครับเห็นว่าใกล้ไปหน่อยวันนี้ชกรายการลูกพี่ครับชาติพิชิตจะเกิดได้ไม่ได้ครับโอ้ศอกนี่น่ากลัวเหมือนกันครับหมู่แรกกันแล้วครับตอนนี้มาใครดีใครอยู่แล้วครับตอนนี้ศอกแตกไม่แตกดูกันครับเหม็นศอกแล้วตอนนี้โอ้โหมาเล่นของแหลมกันเลยครับวัดกันไว้ครับคนละทีใครจะแม่นกว่ากันชาติพิชิตนักมวยรุ่นพี่ครับมีลูกขู่แต่น้องจะกลัวหรือเปล่าครับเข้าในครับมายังตีไม่ค่อยชัดเจนหันข้างไปหน่อยครับกรรมการนรินทร์ทองฮิรันครับเป็นผู้5บนเวทีหมดยกที่3ครับหมดยก3เนี่ยสถานการณ์ก็ยังอยู่ที่มุมน้ำเงินนะครับได้เปรียบประมาณ3ต่อ2ตัวเล็กกว่าครับแต่ดูว่ามีลูกดุมีลูกโหดจ้ามาดูกันต่อครับยกที่4เดินเข้าหาครับชาติพิชิตต้องอาศัยความดุแล้วครับขู่นักมวยรุ่นน้องสายหลุดสายหลุดโดนเลยนะถ้าสายหลุดเนี่ยอยู่ที่ใจแล้วครับตอนนี้ใจพี่ใจน้องครับแทงจังหวะนี้โอ้โหแล้วดูจังหวะนี้ของนิชาวสวยครับน้องมีเหลี่ยมให้เห็นด้วยกระดูกประสบการณ์อาจจะเป็นรองครับแต่ว่าวันนี้นี่ไม่กลัวแล้วครับเพราะว่าชาติพิชิตหลังๆนี่แพ้อย่างเดียวใช่ฟอร์มไม่ดีครับโดนมียุบมีย่นเหมือนกันหมดแล้วดูจังหวะนี้ครับนิชาวนี่แกวงในนี่แกจับได้เปรียบนะครับเอาสอกเข้าไปโอ้ยแตกไม่แตกดูกันก่อนแม่แต่มีปูดขึ้นมาเหมือนมะนาวแล้วตอนนี้พยักหน้าบอกไม่เป็นไรครับไกลหัวใจครับเจ็บกว่านี้ก็เคยโดนมาแล้วเดินอย่างเดียวครับชาติพิชิตแม่แต่ว่าเริ่มมายก4เนี่ยเดินแล้วยังทำไม่ได้ครับพอเข้าในก็เจอล็อกแบบนี้โอ้โหสถานการณ์นี่มันบีบครับบีบให้ต้องเดินเร็วมากกว่าเดิมโอ้แล้วดูแข้งของนิชาวครับชาติพิชิตก็ยังเดินครับแต่ยังจับเป้าไม่ถูกครับโอ้ยโดนแข้งขวาเข้าไป2ทีมาพยายามจะพยักหน้าครับแต่ว่านิชาวแกไม่สนครับเตะไปก่อนแล้วครับโอ้โหยกนี้นี่เริ่มจะโดนครับโดนแข้งนี่มีอาการเซให้เห็นยังเดินอยู่ครับพยายามจะยกกาสูงครับแต่ว่าเข้าไม่ติดเลยดูครับโอ้แข้งของนี่ชาวแกทำงานตลอดโอ้โหแล้วทำได้ดีจริงๆครับต้องยอมรับจังหวะของนี่ชาวพอชาพิชิตจะเข้ามาแกดักด้วยแข้ง
พอจะเข้ามายึดแม่คว้าก่อนเลยชาพิชิตนี่ทำอะไรไม่ถนัดเลยครับตอนนี้ชกไปชกมานี่ดูว่าเก๋าเกมกว่าด้วยครับนี่แหละครับแข้งออกทีถึงเลยคือโดนย้ำไปที่เดิมบ่อยๆเนี่ยมันก็เจ็บมันก็ชาเหมือนกันหมดยกที่4ครับโอ้โหสวยครับจังหวะของมิชาวทำได้ดีจริงๆครับยกที่4ไปไกลเลยครับนิชาวได้เปรียบประมาณ40ช่วงตัวแข้งแกออกดีเหลือเกินครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเข้าไปติดเลยพอจะเข้านี่รับแข้งไปอีกแล้วมาดูครับยกสุดท้ายชาพิชิตจะแก้อย่างไรครับทั้งนอกทั้งในนี่นิชาวนี่กินขาดนะครับตอนนี้ต้องหวังพึ่งหมัดเทพเจ้าครับหรือไม่ก็ศอกก็ได้เพราะว่าถ้าจะไปตีเข่าหรือว่าเล่นฝีมือนี่ก็รอแพ้อย่างเดียวครับเอาละครับยังมีเสียงเชียร์อยู่ครับชาพิชิตขวาโดนเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ค่อยต่อเนื่องครับล็อกเลยครับตอนนี้นิชาวถือว่าเก่ามากนะครับอายุนี่ยังไม่เยอะทรงผมนี่ยังโอ้โหทรงนักเรียนอยู่เลยครับแต่ว่าลีลาการชกนี่ใช้ได้ครับนอกในทำได้ดีจังหวะวงนอกนี่ก็มีแข้งพอเข้าในนี่แกดูครับแกรวบไว้เลยครับล็อกไว้เลยชาติพิชิตทำอะไรไม่ได้ครับแต่วันนี้ชกรายการลูกพี่ด้วยก็หวังจะแจ้งเกิดเต็มที่ครับแต่พอเจอของใหญ่แล้วก็อาวุธหลากหลายแบบนี้เนี่ยมันก็ทำอะไรน้องไม่ได้เลยครับปลายยกแล้วครับอีกเครือกนึงครับอีกเครือกนึงอีกเครือกนึงเอามัดมาล็อกอีกแล้วกลับไปนี่นิชาวนี่ต้องประคบตรงหน้าผากหน่อยแล้วครับน่าจะโดนศอกนะครับใช่ปูดเป็นลูกมะนาวเลยแต่ถือว่ายังเหนียวยังไม่แตกครับหมัดโค้งสุดท้ายแล้วครับแต่ว่าเสียงเชียร์เงียบไปแล้วไม่มีถอดใจให้เห็นเหมือนกันนะครับชาติพิชิตถ้าระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังนี่โอกาสก็ยังมีด้วยกันชื่อก็บอกอยู่แล้วครับชาติพิชิตจนถึงนาทีสุดท้ายเลยครับสู้จนเฮือกสุดท้ายครบยกครับกรรมการนรินทร์ผ่องฮิรันนะครับก็รวบรวมคะแนนแล้วก็ไม่มีปัญหาครับชูมือไปที่นิชาวปอโสพลครับ